เด็กๆนะคะอุตส่าห์เขียนมาครูมิ้งก็ขอตอบออกอากาศนิดนึงนะคะเขียนเมื่อวันที่19 ธันวาคม 2557นู่นแหละสวัสดีคุณครูที่เคารพรักสวัสดีครับคุณครูวัฒนามิโชติครับฟังดีๆนะมีเลขที่1หรือเปล่าคะครูใช่ไหมเขาบอกว่าสวัสดีครับคุณครูวัฒนามิโชติครับที่คุณครูสอนผมครับผมได้เรียนกับคุณครูนี้ดีมากได้เป็นไงนี้ดีมากไม่เป็นไรครูอ่านออกแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้เป็นไงพี่เบียร์เขาบอกว่าที่ครูสอนผมได้เรียนกับครูนี้ดีมากแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยครับนี่เราพูดความจริงกันเหรอจริงเหรอลูกอยากเจอนะอยากเจอจังคนจริงใจเนี่ยอยากคุยด้วยจังเลยอ่ะหนุ่มประเสริฐคุณเนี่ยแต่เขาบอกต่อว่ายังไงก็คุณครูสอนดีอยู่แล้วครับคุณครูสอนเร็วมากผมทำตามคุณครูไม่ได้ครับคุณครูครับผมชื่อเด็กชายหนุ่มประเสริฐครับอะไรเนี่ยตรงนั้นมีครูคุณครูที่ดีมากๆครับตรงนั้นก็คือตรงนี้แหละวังไกลกังวลแล้วมีครูสวยมากครับมีเด็กนักเรียนน่ารักมากๆครับขอบคุณครับที่คุณครูสอนผมครับขอบคุณมากๆครับด้วยรักและเคารพคุณครูก็ทำแบบฟอร์มให้เขาก็ลงชื่อหนุ่มประเสริฐกุลนะคุณครูต้องขอโทษมากๆเลยที่ครูสอนผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ที่รู้ครูสอนดีมากแล้วก็สอนเร็วเหรอลูกทำตามไม่ทันงั้นให้น้องซ้ำชั้นป.3อีกปีหนึ่งปีนี้เราคงจะรู้ใจกันแล้วปีหน้าอยู่ต่อดีไหมดีไหมเพื่อนๆห้องนี้บอกว่าดีไหมดีเหมือนวิทยาไงเขาเพิ่งเริ่มเข้าใจครูมิ้งก็เลยต้องอยู่ต่ออีกปีหนึ่งโอเคไหมวิทยาเอางั้นเลยเหรอครับนะคะใช่เด็กชายหนุ่มหรือเปล่าไม่รู้คุณครูขาที่เมื่อสักครู่นี้นะอีกคนนึงบอกว่าสวัสดีครับครูวัฒนามิโชติผมชื่อเด็กชายหานอยู่โรงเรียนวัดเชิงเลนป.3ครับผมเรียนเห็นไหมผมเรียนกับครูวัฒนาเขียนผิดครูก็อ่านออกมาริโชติสนุกมากครับคุณครูสายสนุกทุกวันครับอ้าวมาสายด้วยเหรอเขาคงบอกว่าสอนสนุกทุกวันครับและผมได้ความรู้ครับเวลาครูสายผมก็ตั้งใจฟังครับผมยากได้ความรู้อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกแล้วครับผมขอให้คุณครูมีความสุขขอบคุณครับผมขอให้ผมเรียงต่อไปครับผมตั้งใจเรียงภาษาไทยที่สุดครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเมื่อสักครู่คุณครูบอกว่าเด็กที่นั่นเป็นเด็กอะไรเชื้อสายไทยใหญ่พม่านี่เด็กพม่านะเด็กพม่านะระนองเป็นไงระนองสู้ได้ไหมระนองก็พม่าเห็นไหมน่ารักมากเลยคุณครูรู้สึกภูมิใจนะที่ได้สอนชาว เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนบ้านแต่ก็สามารถอ่านเขียนไทยได้มีบางคำเขียนผิดไม่เป็นไรนะคะเราเรียนกันเรื่อยๆเดี๋ยวก็อ่านได้อีกคนสวัสดีครับคุณครูวัฒนามิโชติครับผมชื่อจันทองมีชาติเรียนอยู่ชั้นป.3ครับผมได้เรียนกับคุณครูสนุกมากครับผมชอบเต้นเพลงครับแล้วผมชอบที่เขียนภาษาไทยมากสุดๆไปเลยครับผมเข้าใจที่ครูสอนผมเขียนทันผมอยากไปหาครูมิ้งผมประทับใจที่ได้เรียนกับครูผมจุงใจมากครับครูคนสวยผมจะตั้งใจเรียนภาษาไทยโอ้ฟังแล้วน่ารักมากเลยปรบมือหน่อยสิอยากมาหาครูมิ่งก็มาเลยครูมิ่งก็จะรออยู่นะนะคะครูมิ่งก็ต้องคู่กับครูขวัญครูมิ่งขวัญใช่ไหมต้องบอกคุณครูประจำชั้นให้พามานะลูกนะนะคะอยากเจอตัวเป็นๆมีเนื้อมีหนังมีกระดูกอ้าวอ่านอีกไหมเนี่ยพอหรือยังอ้าวเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนหรือเปล่าบอกว่าสวัสดีครับเด็กชายเลิ้งคำประเสริฐคุณเห็นไหมชื่อก็ไม่เป็นไทยแล้วใช่ไหมผมเรียนกับคุณครูวัฒนามิโชติสนุกมากครับผมตั้งใจเรียนมากครับผมจะตั้งใจเรียนกับคุณครูให้ดีที่สุดครับที่สุดนะคุณครูสวยมากเลยครับผมอยากเรียนกับคุณครูมากเลยครับผมเรียนกับคุณครูคนสวยตอนไหนผมมีความสุขมากเลยครับเพราะคุณครูสอนดีมากผมรักคุณครูครับเด็กชายเหลิงคำเหลินคำเหลินครูก็อ่านผิดอีกแล้วน่ารักมากสวัสดีครับผมชอบภาษาไทยมากผมชื่อคำแหงชื่อคำแหงแสงอะไรเนี่ยแสงคือไตเหรอคะเห็นไหมชื่อก็ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมพี่เบียร์เนาะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้คำแหงภาษาประเทศไทยผมชอบเขียนไทยผมชอบเรียนกับครูวัฒนามาริโชติผมไม่เก่งแต่ว่าผมก็ตั้งใจเรียนน่ารักมากลูกเรียนอยู่ครับ
คุณครูครับผมอยากเรียนกับครูมากเลยครับจากเด็กชายคำแหงมีบางคำที่เด็กๆเขียนผิดครูไม่ได้แก้ไขให้นะไม่เป็นไรนะปากเกล็ดนี่เองมีพม่าด้วยเหรอเนาะนี่อีกคนหนึ่งอันนี้เด็กชายชัยวันสวัสดีครับครูวัฒนาผมชื่อชัยวันประเสริฐกุลเอ๊ะทำไมนามสกุลก็ประเสริฐกุลกันทั้งหมดเลยเหรอหรือนามสกุลเดียวกับคุณครูผอ.หรือเปล่าประเสริฐกุลทุกคนเลยเหรอใช่ไหมผมได้เรียนกับครูสนุกมากครับผมชอบเรียนกับคุณครูมากๆครับแต่ผมเรียนกับคุณครูไปเร็วมากครับผมเขียนไม่ทันคุณครูและคุณครูก็สวยมากและผมก็ชอบภาษาไทยมากและผมก็เขียนไทยกับคุณครูวัฒนามากครับสวัสดีครับคุณครูที่มาสอนพวกผมขอบคุณนะคะก็ถือว่าเก่งมากนี่อันนี้เด็กชายวิเชียรประเสริฐกุลอีกแล้วอันนี้ป.3เขียนจริงเปล่ามีลายเซ็นด้วยคุณครูคะสงสัยจังทำไมนามสกุลประเสริฐกุลกันทั้งเรียนเลยเหรอกระผมวิเชียรผมดีใจนะที่ได้เรียนกับคุณครูมิ้นแล้วก็ได้ความรู้หลายอย่างครับผมอาจจะเกเรบ้างนะเล่นบ้างไม่ตั้งใจเรียนบ้างก็ตามภาษาเด็กนะครับอย่างน้อยผมก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยมากขึ้นก็ขอขอบคุณคุณครูครูมากๆนะครับที่สอนผมมาตลอดมาผมก็ตั้งใจเรียนบ้างถึงผมจะสนใช่ไหมผมก็ตั้งใจเรียนนะครับผมขอขอบคุณครูมิ้งครับที่ครูได้มาสอนผมสอนผมดีนะครับถึงผมจะไม่ได้เจอตัวจริงแต่ผมก็ภูมิใจที่ได้เรียนครูมิ้งผมก็ดูครูสอนในทีวีได้แค่นั้นก็ดีแล้วและสิ่งที่ผมได้รับคือความรู้ครับจากครูมิ้งที่ได้สอนมาตลอดสุดท้ายนี้ขอให้ครูมิ้งสุขภาพแข็งแรงสุขใจนะครับสวัสดีครับนามสกุลเดียวกันอีกประเสริฐกุลนะชักจะงงๆละพอหรือยังพอแล้วนะเอ้าเหรอห้องนี้อยากฟังเอาอีกอันห้องนี้บอกว่าอีกอันเหรอคะเขาเรียกเป็นอันเหรออีกอะไรอีกฉบับจดหมายเรียกว่าฉบับนะคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคมกริตมหิงสพันธ์ผมมีความสุขที่ผมได้เรียนโรงเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมผมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุดเลยผมอยากเรียนการหารการคูณที่ตัวตั้งมี3หลักเป็นไงล่ะครูจิมมี่ผมจะตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งมากขึ้นและผมชอบเรียนภาษาไทยอีกด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณขอขอบคุณครับโรงเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลและขอบคุณคุณครูที่ให้ความรู้ผมนะคะโอเคสรุปว่าอยากเรียนคณิตด้วยภาษาไทยด้วยพอยังภาษาไทยดูภาษาไทยถูกไหมคะเนี่ยผิดนะไม่เป็นไรค่อยๆเรียนไปนะสุเมธก็บอกว่าตอนเรียนภาษาไทยผมเขียนไทยได้10บ้าง10คะแนนนะคะแนนก็เขียนผิดอยู่5คะแนนนะคะไม่เป็นไรลูกอันนี้เป็นเด็กเชื้อสายพม่าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคุณครูถึงแม้อยู่พม่าได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งนะเก่งกว่าวิทยาครูมิ้งแล้วนะเนี่ยอีกคนหนึ่งอันนี้ขอใครนะภูริพัฒน์ชื่อเหมือนกับนักเรียนห้องครูมิ้งเลยมาลาลายมือก็เหมือนกันเลยสวัสดีครับครูมิ้งครูสอนเร็วไปครับโอ้ครูขอโทษลูกครูมิ้งสอนดีมากๆครับผมชอบการคูณและการหารครับอ้าวครูอะไรสอนละผมรักคุณครูมากๆขอให้คุณครูสอนแบบนี้ครับขอให้คุณครูสอนให้ดีนะครับครับผมครับครับแต่คุณครูสอนแบบนี้ก็ดีครับผมครูครับผมอยากให้ครูสอนดีนะครับโอเคครับจะสอนได้ดีครับ นี่วันนี้มีหัวใจด้วยผมรักครูวัฒนามากๆเลยครับนี่จิรชาติบอกว่าผมรักครูวัฒนามากๆผมอยู่โรงเรียนปลายทางอยู่วัดเชิงเลนตอนผมเรียนผมไม่ค่อยทันครูเลยครับแต่ยังไงผมก็อยากเรียนกับคุณครูอยู่ดีครับเพราะผมรักคุณครูครับผมชอบตอนที่เต้นมากเลยครับเพราะผมชอบเต้นและผมก็ชอบตอนที่คัดไทยมากๆเลยครับน่ารักมากค่ะขอบใจนะคะคนนี้เขียนสวยคนนี้บอกว่าสวัสดีคุณครูวัฒนาสุดสวยหนูชื่อเด็กหญิงดารานีมหมัดค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เขียนเลขไทยน่ารักด้วย
ตอนนี้หนูเรียนกับโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยค่ะหนูอยู่โรงเรียนวัชเชเลนค่ะหนูเขียนไทยได้10คะแนนตลอดเลยค่ะหนูเห็นครูวัฒนาแล้วคุณครูสวยมากเลยคุณครูออกเสียงภาษาไทยคุณครูออกเสียงได้ชัดมากๆเลยค่ะหนูสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนตลอดไปน่ารักมากอันนี้จะเป็นคนไทยหรือเปล่าอันนี้เขียนได้ถูกต้องชัดเจนมากคนนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยยิสนีปีนังเหรอผมชอบครูมิงสอนภาษาไทยชอบเรียนรู้กับครูมิงรักภาษาไทยป.3เรียนภาษาไทยกับครูมิงได้10บางทีผมก็ได้9ไม่เป็นไรครูมิงเราก็ต้องอ่านว่าครูมิงผมชื่อเด็กชายอาทิตย์วันนี้ผมเรียนเก่งเพราะครูวัฒนาเขียนไทยทุกวันก็เลยทำให้ผมอ่านออกดีค่ะเขียนได้ครับทุกวันก็สนุกกับภาษาไทยครับอะไรเนี่ยวันก็มีความสุขที่คุณครูสอนดีที่สุดเลยครับวันนี้ครูทำอะไรอยู่ครับสอนหนังสืออยู่ค่ะตอบแล้วอ้าวคนสุดท้ายละกันหมดเลยสวัสดีครับคุณครูผมชื่อเด็กชายเพชรวายุทับทิมชื่อเหมือนพระเอกหนังเลยนะเนี่ยวันนี้ผมเรียนเก่งเพราะคุณครูวัฒนาเขียนไทยทุกวันก็เลยทำให้ผมอ่านออกเขียนได้ครับทุกวันก็สนุกกับภาษาไทยที่สุดเลยครับผมมีแค่นี้ครับสวัสดีครับคุณครูน่ารักมากขอบคุณคุณครูที่ส่งมาขอบใจเด็กๆทุกคนนะคะแล้วครูมิ้งก็ต้องขอโทษด้วยถ้าสอนแล้วทำให้รู้สึกเด็กๆรู้สึกไปไม่ทันนะคะเด็กๆก็ต้องพยายามนิดนึงนะคะน่ารักมากถึงแม้จะเป็นเด็กต่างชาตินะคะเป็นคนไทยเชื้อสายพม่าเรารักกันไหมรักกันครูมิ้งก็ยินดีสอนให้กับทุกเชื้อสายทุกประเทศเลยนะคะขอบใจที่ตั้งใจเรียนกันอ้าวตอนนี้มาถึงเรื่องราวของเราไปที่สไลด์ค่ะเรายังมีคำอะไรคะคำควบกล้ำไม่แท้ใช่ไหมคะอีกหนึ่งคำควบกล้ำ